จะเข้าเลยไหมครับอย่างเงี้ยหรือจะคุยอะไรกันก่อนไหมเดี๋ยวเข้าไปถึงว่าตรงมาเราทางนี้พร้อมแล้วครับอ๋อเขาเรียนคือเราดูประกันได้แล้วก็เชื่อมั่นอยู่แล้วแหละว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นของตัวที่ถูกต้องแต่ประมาณเดี๋ยวว่าเราก็อยากตรวจสอบว่าตัวไหนอะไรยังไงได้ได้ได้นั่นเองเราเอาเครื่องตรวจมาด้วยวันนี้ได้ครับได้ครับจะเข้าไปชนครับเข้าไปดีครับ เราตัดสินใจไปที่เจอแค่ดูด ผลสรุปของการตรวจสอบวันนี้มีจะมีการดำเนินคดีเรื่องใดบ้างครับจากการที่ให้นายสัตวแพทย์เข้าไปตรวจสอบไมโครชิปประจำตัวเสือนะครับพบว่า เป็นไมโครชิปที่ถูกต้องตรงกับเอกสารที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งให้มานั่นก็หมายความว่าเสือเนี่ยเป็นเสือที่ถูกเอ้ยสิงโตเนี่ยเป็นสิงโตที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนความผิดที่พบตามกฎหมายเนี่ยก็คือพบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายเสือมาโดยยังไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ผู้ที่ครอบครองเสืออยู่ที่พัทยาเนี่ยก็เป็นการครอบครองที่ยังไม่ได้รับอนุญาตก็โดน 2 ข้อครับก็ประมาณนี้ก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อครับก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนที่พี่ผู้ที่ครอบครองที่มีชื่ออยู่ที่มีชื่อเป็นผู้ที่ครอบครองที่พัทยาเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนเอาว่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วในส่วนของสิงโตล่ะครับในส่วนของสิงโตเนี่ยถ้าพูดตามระเบียบแล้วเนี่ยผู้ที่ครอบครองอยู่ที่นี่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของสิงโตนะครับ ก็ถ้าโดยหลักการแล้วก็ควรจะนําสิงโตกลับไปที่ต้นทางถ้าหากว่าขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบของทางราชการถูกต้องครบถ้วนแล้วเนี่ยก็สามารถนําสิงโตมาได้แต่ต้องให้สํานักสงอนุญาตก่อนต้องมาสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาเนี่ยจะต้องมาตรวจสอบสถานที่ที่จะให้สิงโตอยู่ก่อนว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมตามที่ทางราชการกําหนดไว้หรือไม่ ตอนนี้ก็คือการครอบครองสิงโตโดยซึ่งเป็นสัตว์ป่าควบคุมประเภทกอโดยไม่ได้รับอนุญาตกับการเคลื่อนย้ายเนี่ยสิงโตเนี่ยกระบวนการยังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบทางราชการก็จะผิดตามมาตรา19วรรค 2อย่างต่างชาติเนี่ยเอาไปนั่งรถได้เนี่ยเราจะทำข้อหาอะไรอยู่ก็ถือว่าเป็นการนำสิงโตออกไปในสถานที่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา19วรรค 2เช่นกัน เราได้ซื้อสิงโตมานะคะก็คือทีว่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของปูเนาะแล้วก็เขาเนี่ยปูเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทีว่าเขาอยากให้เราหาบ้านให้
แล้วเราก็สนิทกันรู้จักกันในฐานะเพื่อนแล้วก็เราเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์เหมือนกันที่ว่าชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเรามีเพื่อนขายสิงโตแล้วเราก็อยากได้สิงโตมาเลี้ยงเหมือนกันแล้วที่ว่าเขาก็ฉันก็ชอบสิงโตฉันอยากได้สิงโตอยากได้ม้าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะซื้อให้เป็นของขวัญแล้วก็เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไหมคะแล้วก็ปุ๊กก็โอเคแล้วเขาก็ซื้อแต่สิงโตแบบมันตั้งแต่ตัวเล็กๆอะค่ะกินนมแต่ดูดนมแต่ปูไปเลี้ยงที่บ้านปูแล้วบ้านปูก็มีหมามีแมวแล้วก็ทำงานด้วยค่ะทำงานทุกวันแล้วก็ยุ่งแล้วก็เลยเอามาให้เขาเลี้ยงหลังจากนั้นเรามาให้เขาเลี้ยงใช่แต่เราก็มาตลอดมาเล่นตลอดแล้วก็วันนั้นนะคะวันที่เขาพาเขานั่งรถอะเราก็ไม่รู้เราบอกเขาว่าเรางานยุ่งให้เขาพาสิงโตไปหาหมอให้หน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยสบายแล้วมันอะตัวเล็กเกินเกณฑ์อะมันผอมจริงๆสิงโตอายุเท่านี้มันต้องตัวโตแล้วถูกไหมคะแต่ว่าเขาเหมือนตัวเล็กเกินไปแล้วเขาก็เลยพาสิงโตไปหาหมอในวันนั้นแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาไปใส่รถเปิดประทุนแบบนั้นเราก็ได้ด่าเขาไปเหมือนกันแล้วก็บ่นเขาไปเหมือนกันว่าเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนนะเราทำแบบนี้เพราะว่าเรากำลังดำเนินการขอไลเซนส์อยู่ซึ่งไลเซนส์เนี่ยเราก็ไปดำเนินการถึงสองรอบเราไปที่ชลบุรีสองรอบรอบแรกก็คือทางชลบุรีแจ้งว่าเอกสารไม่สมบูรณ์เพราะว่าฟาร์มใส่เพศของน้องผิดเราก็เลยต้องส่งเอกสารกลับไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเอกสารมาใหม่พอเปลี่ยนเอกสารมาใหม่เอกสารก็ไม่สมบูรณ์อีกแล้วก็ส่งกลับไปอีกค่ะจนมันมีข่าวออกมาโด่งดังแต่คือว่าตอนนี้เอกสารสมบูรณ์แล้วคิดว่าเอกสารสมบูรณ์แล้วค่ะแล้วก็น่าจะได้ใบอนุญาตเร็วๆนี้ค่ะI'm sorry.